ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์กลับมาช่วงนี้ไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะเราจะมาเมาส์กันเรื่องของอาการล่าสุดนะของวิวชัชวาลนะหลังจากที่แพ้ถึงขั้นแบบสาหัสเลยคุณใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้เห็นกันมาแล้วบ้างเนาะกับทาง Facebook ของพี่วิวนั่นเองนะคะที่เรียกว่าเขาเนี่ยก็คือมีอาการแพ้ขั้นรุนแรงพี่แบงค์ค่ะนะคะจนใบหน้าเนี่ยบวมเป่งเลยนะคะแล้วก็ตาเนี่ยเรียกว่าเหมือนเกือบจะปิดไปข้างนึงด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่องราวอาการนี้สักนิดนึงกับพี่วิวดีกว่าว่าเป็นยังไงไปกินอะไรมาถึงเกิดอาการแพ้ขั้นนี้ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็พี่วิวก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องพิธีกรสองสาวสวยของท่านด้วยแล้วก็สวัสดีเป็นแฟนรายการนะครับไทยๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพลงชาวลูกทุ่งของเราทุกคนเลยนะครับค่ะอยู่ที่ประวันครับค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยอาการเป็นยังไงบ้างคะพี่วิวอาการตอนนี้ล่าสุดตอนนี้ค่ะตอนนี้คือดีขึ้นมากครับเพราะว่าตอนแรกที่วิวหน้าบวมมากบวมไม่พอนะครับมันติดเชื้ออักเสบด้วยครับแล้วก็ติดเชื้อมาถึงตาดวงตาข้างขวาพี่วิวเนี่ยไอเนื้อแดงๆข้างในนะครับมันเกิดการบวมร่วมด้วยจนเนื้อแดงๆด้านในมันตื้นออกมาข้างนอกสาเหตุหลักก็คือเลยมาจากประเด็นแรกก็คือพี่วิวอ่ะสันนิษฐานนะครับตัวพี่วิวเองแล้วก็คุณหมอเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดมาจากการที่เราอ่ะแพ้สารในอาหารอะไรเงี้ยครับที่พี่วิวไปกินมาเป็นอาหารทะเลก็คือเป็นยำไข่แมงดาเพราะว่าสมัยเนี้ยพี่วิวมองว่ามีพ่อค้าแม่ขายหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆในการที่รับสินค้าทะเลมาเนี่ยชอบมีการใส่สารปนเปื้อนมากับอาหารอันนี้พี่ไม่ได้เฉาะจงแล้วก็ไม่ได้ระบุนะครับหรือว่าต่อว่าท่านใดท่านหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการที่รับของทะเลมาเงี้ยอยากให้หาวิธีถนอมอาหารด้วยวิธีที่มันถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎของอย.หรือว่าถูกต้องตามกฎของสคบ.ต่างๆเพราะว่ามันมีเพื่อนๆที่บ้านในอาของพี่วิวหลายคนที่แล้วก็แฟนเพลงด้วยเคยกินอาหารทะเลแล้วก็เป็นเหมือนพี่วิวเด๊ะๆเลยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่วิวกินอะไรไปบ้างคะวันนั้นอ่ะแล้วพี่กินยำไข่แมงดาไปนะครับ2วันก็กินไป4จานก็จริงๆแล้วพี่วิวเนี่ยไม่ได้แพ้ที่ตัวไข่แมงดาโดยตรงเพราะว่าพี่วิวกินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่อยู่ประจวบคีรีขันธ์แล้วคือกินมาตลอดไม่เคยแพ้แต่ว่าทีเนี้ยกินวันนั้นเนี่ยพี่วิวชาที่ลิ้นเลยชาปลายลิ้นแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันกัดกับพุ้งปากกับพุ้งแก้มเราอะไรเงี้ยครับพี่วิวก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากคิดว่ามันคงเป็นอาการพริกเครื่องปรุงอะไรเงี้ยครับแซ่บๆอะไรเนาะร้อนรนอะไรเงี้ยครับค่ะจ้ะแล้วก็คือพี่วิวเนี่ยไปทานที่บางแสนถูกต้องไหมคะใช่เป็นทานที่หาดบางแสนตอนแรกพี่วิวยังไม่กล้าพูดสถานที่แล้วก็ยังไม่อยากระบุเจาะจงอะไรมากมายเพราะว่าอีกอย่างพี่วิวเนี่ยไปสิทธิ์กินก็ยังคงต้องทำงานในการร้องเพลงยังไปที่จังหวัดนั้นอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พูดเป็นการฟันธงหรือว่าไม่ได้เป็นการที่แบบว่าบอกว่าร้านนี้นะตำแหน่งนี้นะ อะไรตรงนี้นะทำให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับคืออยากจะพูดในภาพรวมมากกว่าไม่อยากให้เกิดความเสียหายในระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะก็เห็นจากในเนื้อหาข่าวก็คือพี่วิวกินวันแรกไป2จานแล้วก็อีกวันนึงกินไปอีก2จานใช่ไหมคะถูกต้องครับวันแรกก็มีอาการคลื่นไส้มึนหัวท้องเสียเป็น10-20รอบเลยครับก็คือถ่ายเป็นน้ำออกมาเลยไม่มีถ่ายเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวไร้เส้นเหมือนออกเป็นน้ำเลยแล้วก็มันมีอาการมึนงงเวียนหัวแน่นหน้าอกรวมด้วยแต่ว่าอาการมาบวมชัดเจนก็คือหลังจากที่ทานวันที่2ณขณะที่ทานอยู่เลยที่บางแสนนั้นน่ะวิวก็ค่อยๆบวมจนมาถึงตาทีนี้ก็พี่ก็เราเป็นคนรับประทานอาหารใช่ไหมเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรากินอันเนี้ยเราแพ้แน่นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พี่ว่าเอ้ยปกติพี่ก็เคยกินไข่แมงดานี่ทำไมเราไม่แพ้ล่ะอ๋อแสดงว่ามีแพทย์คนหนึ่งที่พี่วิวสนิทนะครับก็คือคุณหมอนะครับแถวย่าลาดพร้าวบอกว่าวิวแพ้อาหารหรือไม่ก็แพ้สารเคมีในอาหารต้องรีบไปหาหมอไปโรงพยาบาลใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับคุณหมอก็ระบุตามนั้นตรงกันครับว่าพี่วิวน่าจะมีอาการแพ้ครับผมค่ะค่ะก็คือหลังจากที่เราเห็นภาพเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแบบบวมเยอะมากๆนะพี่วิวค่ะ
บวมมากบวมมากจริงๆเพราะว่ามันบวมที่เกิดจากอาการแพ้ใช่ไหมทีนี้คุณหมอบอกว่าเวลามันบวมแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดการอักเสบติดเชื้อได้เพราะว่าทางช่องปากเนี่ยเรารับประทานอาหารเข้าไปมันอาจจะผ่านการติดเชื้อหรือทางสารเคมีผ่านทางกระพุ้งแก้มได้ทีนี้มันก็ไปติดเชื้ออยู่บริเวณแก้มด้านขวาตอนแรกอะพี่วิวกังวลใจมากมีกระแสข่าวเขียนมามากมายนักเรียนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยทำให้วิวรู้สึกท้อแท้มากเขียนว่าเนี่ยหน้ามันเน่ามันศัลยกรรมมาหน้ามันจะระเบิดหน้ามันเอาฟอร์มาลินไปฉีดหน้าอะไรเงี้ยวิวก็เลยโอ้โหไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่วิวก็ยอมรับไปแล้วแล้วก็ออกมาทุกรายการแล้วว่าพี่วิวเนี่ยเคยทำศัลยกรรมจริงแต่ว่าพี่วิวเสริมจมูกแล้วก็เสริมคางโดยใช้ซิลิโคนแบบเป็นแท่งเลยแล้วก็ไม่ได้มีการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์หรือว่าซิลิโคนเหลวแต่อย่างใดแล้วก็วันนั้นที่หมอเจาะหนองออกอ่ะเขาก็ได้มีการไปฉีดสีเข้าสู่ใบหน้าของเราเพื่อหาตำแหน่งของไอ้ตัวเชื้อโรคหรือว่าหนองเนี่ยว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนมันไม่ได้อักเสบอยู่ในแค่ชั้นผิวหนังมันลึกลงไปหรือมันลึกลงไปจากนั้นลึกลงไปในโพรงหน้าเลยครับหมอเลยต้องเจาะสายเดินหนองเข้าไปซึ่งสายเดินหนองความยาวประมาณตัว3เซนติเมตรซึ่งมันเป็นหนองลึกลงไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการฉีดฟิลเลอร์หรือซิลิโคนอ่ะเขาจะฉีดแค่ใต้ผิวเขาไม่ได้ฉีดลึกขนาดนั้นก็เลยอยากจะบอกแฟนเพลงว่าที่วิวเป็นครั้งเนี้ยสาเหตุเกิดมาจาก1รับประทานอาหารอาจจะผิดสำแดงอาจจะแบบของแสลงร่วมด้วยทำให้เกิดอาการแพ้จนมันบวมหนักมากพอบวมหนักมากปุ๊บขั้นที่2คือมันเริ่มอาการติดเชื้ออักเสบอย่างมากจนไปถึงตาก็เลยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่คุณหมอดีแล้วก็รักษาดีมากๆตอนนี้ก็สบายใจหายห่วงได้แล้วฮะดีขึ้นเยอะค่ะตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลหรือยังคะตอนนี้ยังเลยครับพี่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยรักษาตัวมาเป็น10วันแล้วนะ10วันยังไม่หายเลยแล้วก็คุณหมอวันนี้เอาสายเดนหนองออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังเปิดแผลเอาไว้ปิดแต่ผ้าก๊อซเพราะว่าจะได้ให้เชื้อโรคต่างๆหรือว่าน้ำหนองน้ำเหลืองที่มันยังคัดหลั่งอยู่ในใบหน้าเราเนี้ยให้มันระบายออกมาได้แล้วก็ยังต้องล้างแผลทุกวันคาดว่าน่าจะคุณหมอขอดูอาการคืนนี้กับพรุ่งนี้อีก1วันถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์คุณหมอจะนัดมาทำการเย็บแผลครับเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้สายที่ต่อหนองต่อเดนเข้าไปเนี่ยมันลึก3เซนใช่ไหมครับเอาออกไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เย็บแผลปิดก็เพื่อมันจะให้ระบายหนองออกมาหนองที่เหลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาเย็บแผลกันวันจันทร์นี้คุณหมอจะนัดมาที่โรงพยาบาลอีกทีนึงครับโอ้ค่ะแบบนี้ตารางงานก็คือต้องเลื่อนไปก่อนเลยเนาะพี่วิวเนาะเลื่อนไปก่อนเลยตอนแรกพี่วิวมีคอนเสิร์ตที่จังหวัดชัยนาทก็แคนเซิลไปจะไปรายการสัมภาษณ์วิทยุก็แคนเซิลไปแล้วก็จะไปญี่ปุ่นก็แคนเซิลไปย้ายเป็นไต้หวันน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนเลยครับแล้วก็ MV จะถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ก็ต้องเลื่อนไปเลยครับก็คือเราให้หน้าหายดีก่อนพี่วิวมีโปรเจกต์เพลงคู่กับน้องชายของพี่วิวแล้วก็มีโปรเจกต์เพลงเดี่ยวด้วยแล้วก็ตอนแรกว่าจะมารายการในไทยนี่แหละเราจะประสานมาเพลงพระรอที่เราเคยบอกกันไว้ว่าพี่จะได้ค่ะออกมาแล้วเดี๋ยวให้พี่วิวหน้าหายจะได้มาพบกับแฟนของไทยด้วยนะโอ้ได้เลยยังไงก็ขอให้หายไวๆนะคะพี่วิวครับพี่วิวจ๋าขอบคุณมากที่เป็นห่วงกันนะจ้าพี่วิวจะถามนิดนึงแล้วแบบนี้เนี่ยทีหลังอ่ะเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระมัดระวังมากขึ้นขนาดไหนอ่ะพี่วิวต้องระมัดระวังขึ้นเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะรู้กันแล้วว่าเราแพ้อะไรบางคนแพ้ฝุ่นบางคนแพ้เกสรดอกไม้บางคนแพ้อาหารทะเลบางคนแพ้สารเคมีบางตัวในครีมบางคนแพ้สเตียรอยด์ที่วิวเนี่ยก็น่าจะแพ้สารที่อยู่ในอาหารหรือไม่ก็แพ้อาหารทะเลที่เป็นบางอย่างที่มันแสลงเช่นของหมักของดองที่มันแบบว่าไม่ถูกกับเราเนี่ยเราก็ต้องงดเว้นไปก่อนแล้วก็อาหารทะเลกินอะไรด้วยเราก็ต้องเลือกสถานที่หรือว่าเลือกร้านที่มันเป็นของสดใหม่จริงๆที่ไม่ได้มีการแพ็กเกจแบบว่ามีการใส่สารเคมีเราสามารถดูได้เราดูของเนี่ยอะไรที่มันสดเด้งเกินไปปูหอยปูปลาที่มันดูแบบหน้าตามันใหม่เอี่ยมออกเกินไปเนี่ยเราต้องระมัดระวังแล้วเพราะว่าของตามธรรมชาติมันจะต้องมีผักเหี่ยวนิดนึงมีหอมนิดนึงแทะใบอะไรเงี้ยครับเราสามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นวิวขอฝากแฟนรายการทุกคนด้วยแฟนคลับแฟนเพลงของวิวชัชวาลด้วยนะครับว่าจะทานอาหารอะไรให้ท่านระมัดระวังอันนี้ด้วยความห่วงใยจากผมจริงๆเพราะว่าวิวประสบพบเจอมาแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆหรือว่าแฟนเพลงพี่ป้าน้าอาของเราต้องมาเป็นเหมือนเราเพราะว่าอาการเนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตมาถึงอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับค่ะโอเคก็อันนี้ก็ขอบ
คุณพี่วิวมากๆเลยนะคะมาให้ข้อมูลก็ขอให้หายไวๆนะคะถ่ายไงแล้วเกิดว่าเดี๋ยวมาเจอกันกับทางรายการเนาะพี่เนาะครับผมเดี๋ยวพี่วิวหายดีเดี๋ยวไปเจอกันในรายการนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณแฟนทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเราก็ตกใจนะคุณใช่คุณเพราะวันนั้นที่มารายการเราเนี้ยคือหน้าหล่อเป๊ะมากเลยแต่พอเห็นรูปเมื่อสักครู่ยอมรับเลยว่าเรานี่ตกใจเลยนะคะคือไม่น่าเชื่อว่าอาการแพ้เนี่ยมันจะรุนแรงถึงขั้นนั้นได้นะคะก็อย่างที่พี่วิวเขาฝากเตือนมาด้วยนะใครที่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้อะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปรับประทานอาหารทะเลคุณคะถึงแม้ว่าจะไปใกล้ทะเลมากแค่ไหนเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้นะก็สังเกตตัวเองนะบางทีกินเข้าไปแล้วเกิดมีอาการแบบแปลกๆอะไรเงี้ยนิดหน่อยควรหยุดกินถูกเออนะคะฝากไว้ด้วยละกันนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTubeไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง